ผมเชนแอคชั่นเนี่ยมันคีย์เบิลได้นะครับผมอย่างเราคีย์600อย่างเงี้ยมันก็คีย์เบิลเป็น1,200ให้นะครับผมแต่ว่าเราใส่หมวกงูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเบิลถี่ขึ้นเห็นไหมครับผมว่ามันแบบเบิลแทบจะเบิลรัวๆเลยนะครับTape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำแนวทางการเล่นของกันสลิงเกอร์หรือว่ามือปืนสายปืนสั้นกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับอ่ะเดี๋ยวเราโชว์ศักยภาพมันให้ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับกันสลิงเกอร์ตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นกันสลิงเกอร์เลเวล97นะครับผม APD อยู่ที่190นะครับผมแล้วก็คีย์เรทอยู่ที่ 50% นะครับผมก็เป็นตัวที่ยิงคีย์เรทได้ดีมากแล้วก็ยิงไกลมากนะครับผมที่สำคัญยิงเร็วมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมความไกลของมันเนี่ยยิงขอบจอยังได้เลยนะฮะถามว่าจุดเด่นของกันสลิงเกอร์คืออะไรนะครับผมก็คือระยะการยิงที่ไกลกว่าฮันเตอร์อีกนะครับรู้สึกจะไกลกว่าฮันเตอร์ประมาณ3ช่องมั้งครับผมเนี่ยคุณสามารถยิงขอบจอแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอนที่วิ่งได้เนี่ยยิงขอบจอมอนมันชอบวิ่งหนีนะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือสายปืนสั้นเนี่ยเป็นสายที่ทำ FD 190ได้ง่ายที่สุดนะครับผมด้วยปืนของมันเองแล้วก็มีตัวสกิลดับเบิลแอทแทคส่วนตัวนะครับผมก็คือเชนแอคชั่นนั่นเองนะครับทำให้การซิงเกอร์เนี่ยเอาจริงเล่นเหมือนฮันเตอร์แต่ว่ามีเบิ้ลในตัวนะครับแล้วก็ยิงไกลกว่านะฮะแต่เรื่องแอทแทคเนี่ยเอาจริงรู้สึกว่ามันจะสู้พวกฮันเตอร์ไม่ได้นิดหน่อยเพราะว่าตัวแอทแทคของอาวุธอ่ะมันค่อนข้างน้อยกว่าฮันเตอร์เขานะฮะฮันเตอร์เขาแอทแทคอาวุธเป็นร้อยนะครับผมปืนของการซิงเกอร์เนี่ยแอทแทคอยู่แค่ประมาณ60-70แค่นั้นเองนะครับผมคือแพ้เรื่องแอทแทคแบบครึ่งหนึ่งอะนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลเตตัสกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ของสวมใส่นะฮะเริ่มกันที่สกิลกันก่อนละกันนะครับผมคือการซิงเกิลเนี่ยเปลี่ยนอาชีพต่อมาจากโนวิทใช่ไหมครับผมสกิลที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งปืนสั้นหมดเลยก็คือซิงเกิลแอคชั่นนะครับจะเพิ่ม FPD 5% แล้วก็เพิ่มฮิต20หน่วยเมื่อใส่ปืนสั้นนะฮะต่อมาคือเชนแอคชั่นนะครับสกิลนี้จะทำให้เราใส่ปืนสั้นแล้วมันจะยิงเบิ้ลได้อัตโนมัตินะครับผมอารมณ์เหมือนดับเบิ้ลแอทแทคนั่นแหละนะฮะเนี่ยมันจะยิงเบิ้ลได้เลยนะครับผมยิงอัพเยอะโอกาสเบิ้ลก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับดังนั้นก็อัพเต็มไปนะครับผมสกิลที่3มุมขวาล่างนะครับผมก็คือ Sonic Eye Sonic Eye เนี่ยเพิ่มระยะยิงนะครับผมเป็น10ช่องแล้วก็เพิ่มฮิตอีก10หน่วยนะครับผมอันนี้แหละทำให้เรายิงไกลกว่าฮันเตอร์เขานะครับผมเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยรู้สึกจะเพิ่มแค่8มั้งอันนี้เพิ่มเป็น10ก็เพิ่มอีก2ช่องนะครับผมก็คือสกิลหลัก3อันแพสซีฟครับผมซิงเกิลแอคชั่นเชนแอคชั่นแล้วก็ Sonic Eye อันนี้คือสกิลเรียกได้ว่าอัพเถอะนะครับผมเป็นเบสิกที่ควรจะอัพนะฮะต่อมาเป็นสกิลพวกกดใช้นะครับผมกดใช้สายปืนสั้นเนี่ยจะมี2อันก็คือ Trigger Happy Shot Trigger Happy Shot เนี่ยเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับความแรงค่อนข้างแรงนะครับนี่ฮะ 4,200 นะครับผมแต่ข้อเสียของมันคือมันมีดีเลย์นะครับดังนั้นถ้าจะรัวเนี่ยมันต้องลดดีเลย์เยอะๆซึ่งคลาสสิกเนี่ยลดดีเลย์ยากนะฮะต้องเหยียบปากิอะไรพวกนี้นะครับผมและอีกสกิลนึงก็คือ Desperado นะครับผมเดสเปราโดเนี่ยก็คล้ายๆกับพวก MA อะไรพวกนี้มันเป็นสกิลยิงกวาดรอบตัวนะครับแบบนี้ปุ๊บปุ๊บเห็นปะดาเมจบางทีก็แรงบางทีก็เบานะครับผมเพราะว่ามันสุ่มดาเมจนะฮะดังนั้นใครจะเล่นสายเดสเปราโดเนี่ยก็ระวังเรื่องดาเมจที่ไม่ค่อยคงที่มันหน่อยนะครับผมแบบนี้ฮะเนี่ยแป๊บเดียวเคลียร์มอนได้นะครับแต่ข้อเสียของสายเดสเปราโดครับผมก็คือใช้ HP เยอะมากครับผมกดทีนึงเนี่ยใช้ HP 50หน่วยกับกระสุนอีก10นัดนะฮะก็เปลืองทั้งกระสุนเปลืองทั้ง HP เลยนะครับและที่สำคัญมันเป็นตีไกลนะไม่สามารถใช้มังกร HP มาฟื้นได้นะครับก็ค่อนข้างจะเปลือง HP ประมาณนึงเลยสำหรับสายเดสเปราโดนะอ่ะทั้งหมดนี้เนี่ย5สกิลเนี่ยก็เป็น5สกิลหลักนะครับผมที่จะใช้การสำหรับสายปืนสั้นนะครับแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตอีก2อันนะครับก็คือฟลิปคอยมันจะเพิ่มแอทแทคให้เรานะครับก็กดจะจ่าย1เซนนี่ไปนะผมแบบนี้ฮะมันจะโยเหรียญแล้วก็จะเป็นลูกขาวๆวนรอบตัวแบบนี้นะฮะสกิลต่อมาคือ Include Accuracy นะครับผมจะใช้เหรียญไอ้ที่วนอย่างรอบตัวอย่างเงี้ย4เหรียญ นะครับผมแล้วก็กดปุ๊บคุณจะได้เอจิเพิ่มขึ้น4หน่วยเด็กเพิ่มขึ้น4หน่วยมันเอาไว้บัฟนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเวลามีอยู่แค่นาทีเดียวเองบางทีผมก็ไม่ได้กดนะครับถ้าใครขยันกดก็เอาเลยนะครับผมส่วนสกิลที่เหลือนะครับผมก็อัพตามใจชอบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกด้านขวาอะไรพวกนี้จะเป็นสกิลคนละสายนะผมอย่าง Getling Fever เนี่ยมันจะเป็นสายปืนกลนะครับที่จะเพิ่ม Attack เพิ่มขึ้นกับเพิ่ม FPD นะครับแต่ลบค่าฟรีนะครับแล้วก็มี Tagging ของสาย Rifle นะครับผม Crowd Control ของ Shotgun นะครับแล้วก็มี Space Shot ของพวก Launcher กับ Shotgun นะครับผมคือไอ้พวกนี้มันไม่ได้อัพไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ผมเล่นแต่สายปืนสั้นนะครับก็ใครที่อยากเล่นสายอื่นประกบคู่ไปด้วยเนี่ยก็ลองดูแล้วกันPointมันจะพออยู่ไม่เยอะหรอกเต็มที่อาจจะเป็น Tagging 10สำหรับหยิบไรเฟิลมายิงบ้างนะครับหรือว่าจะเป็น Getling Fever เผื่อเป็นสายปืนกลนะครับแต่ว่าปืนกลเนี่ยเราไม่สามารถยิงเบิ้ลได้นะอ่ะต่อมาเรื่อง
สเตตัสนะครับผมสเตตัสเนี่ยผมมันอัพแบบฮันเตอร์นะครับผมก็คือถ้าใครเล่นสาย FPD สายยิงเร็วเนี่ยก็เอจิ99ไปเลยนะครับสำหรับการสลิงเกอร์นะฮะแล้วกล้องของผมอัพวิดไว้29ก็เผื่อไว้ใส่โอดินเวลายิงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้มีโอดินอย่างเงี้ยก็ลดวิดหน่อยก็ได้แล้วไปเพิ่มค่าลักแทนเพื่อเอาคลิเอาค่าแท็กอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เด็ก80นะครับผมลัก30นะฮะอันนี้มันเลเวล97แล้วล่ะมันเหลือพอยต์อีกไม่เยอะมากครับผมถ้าเหลือพอยต์เนี่ยก็อาจจะไปลงลักเพิ่มให้มันยิงคลิเพิ่มขึ้นอีกนะครับคือตอนนี้ใส่ของมาคลิ 53% FD 190กดยาเบอร์เซอร์กับกด VP ที่เป็นออเตตัสเฉยๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสายที่ FD สูงมากๆนะครับเล่นสนุกยิงสบายนะครับผมแต่ดาเมจอาจจะไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับต่อมาครับผมมาดูเรื่องของสมใส่กันบ้างดีกว่านะครับผมของสมใส่นะครับผมของผมเนี่ยใช้เป็นหมวกงูนะครับคือเรามีเชนแอคชั่นของตัวเองก็จริงอ่ะแต่ถ้าเราอยากให้มันเบิ้ลเพิ่มขึ้นนะครับผมเบิ้ลถี่บ่อยๆเนี่ยเราสามารถใส่หมวกงูเสริมเข้าไปได้อีกนะฮะมันจะเบิ้ลถี่กว่าเดิมนะครับผมถ้าเทียบกับไม่ใส่หมวกงูนะครับผมอันนี้ไม่ใส่หมวกงูใช่มั้ยครับก็เห็นว่าเอ้ยมันก็เบิ้ลนะคีเบิ้ลด้วยนะครับผมเชนแอคชั่นเนี่ยมันคีเบิ้ลได้นะครับผมอย่างเราคี600อย่างเงี้ยมันก็คีเบิ้ลเป็น 1,200 ให้นะครับผมแต่ว่าเราใส่หมวกงูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเบิ้ลถี่ขึ้นเห็นมั้ยครับผมว่ามันแบบเบิ้ลแทบจะเบิ้ลรัวๆเลยนะครับคือมันซ้อนกันนะครับดังนั้นก็ถ้าใครมีหมวกงูก็ใส่หมวกงูครับผมมันจะปั๊มดาเมจได้เยอะกว่าไม่ใส่หมวกงูนะครับต่อมาตานะครับผมก็ถ้าใครมีตาดินก็ใส่อดินก็ได้ถ้าอัพวิทมาก็จะได้มีโอกาสดูดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มฮิตเพิ่มฟรีอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าถ้าใครจะเป็นแบบสายคีเต็มสูบนะครับผมก็แนะนำอันนี้ครับผมเติร์ดไอนะครับผมเติร์ดไอได้คีเลทอีก3นะครับผมแล้วได้คริติคอลเลทอีก3หน่วยนะฮะใส่เข้าไปก็จะเป็นคี56นะครับผมก็ยิงคีรัวๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะส่วนปากก็จะมีปากบอลลูนเดวิลลิงอะไรพวกนี้ที่ทำให้มอนติดเคิร์ดมอนจะได้แบบเดินช้าๆหรือว่าใครจะใส่ปาก FPD ก็ได้ถ้า FPD มันยังขาดอยู่นะครับเกงในผมใส่เป็นเกงใน AG 3หน่วยแล้วก็การ์ดปอซิลิโอเพิ่มไม่แท็กนะฮะปืนแนะนำปืนนี้เลยครับผมปืนที่ทำให้เรายิงเร็วที่สุดนะครับผมเวสเทอร์แลนด์เอาท์ลอนะครับมันจะเพิ่มค่าฮิตค่า FPD ตาม AG ของเรานะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ AG 14หน่วย FPD เพิ่มขึ้น 1% นะครับดังนั้นนี่ AG 99เนี่ยได้ FPD ค่อนข้างเยอะนะครับก็แนะนำเลยครับผมเวสแลนด์เอาลอนะฮะหรือว่าถ้าใครจะยิงแรงเลยก็คือปืนทองนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วนการที่ใส่อาวุธเนี่ยแนะนำว่า Archer Skeleton นะครับผมจะทำให้ยิงไกลแรงขึ้นอีก 10% ใส่2ใบก็20เปอร์ก็เพิ่มดาเมจได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะยิงเท่านี้แหละแต่ว่าให้มันคิถี่ขึ้นนะผมก็มี Dozilla นะครับเพิ่ม critical rate 15% ใส่2ใบเพิ่มคิ 30% สำหรับพวกสายยิงไกลนะฮะอันนี้ก็ได้เหมือนกันน่ะอันนี้คือคิ50ใช่ไหมคุณใส่ไป2ใบก็คิ80เลยครับผมมันนะฮะต่อมาเสื้อกล้ามนะครับผมเสื้อกล้ามก็ของผมเป็นออฟ3มิจิเหมือนกันแล้วก็ออฟสตอร์มเพราะว่าเอาไว้แท็ก12หน่วยตรงนี้นะครับสเต็งไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกนะครับเอาแอทแท็กมากกว่าส่วนรองเท้านะครับผมก็เท้าเอจิบวก3 AD 4นะครับผมมาสฟูไม่ต้องนะเอาแค่ AD 4พออันนี้มันออฟเหลือมานะฮะส่วนประดับนะครับผมถ้าใครไม่ได้มีประดับเครื่องดนตรีหรือว่าประดับทองออฟคริติคอลอะไรพวกนี้ก็ไปใช้พวกคลิปโคโบแบบนี้ก็ได้ครับผมก็ใช้คลิปโคโบอีกข้างหนึ่งไปนะฮะก็เน้นเพิ่มคีเรทไปนะครับนี่คือของสวมใส่ธรรมดาใช่ไหมครับก็มาดูฝั่งชาโดว์อันเนี้ยโคตรแนะนำนะครับผมกันสลิงเกอร์คุณควรมีอันนี้นะครับกันสลิงเกอร์ชาโดว์เวอร์พอนนะครับความสามารถของมันก็คือเพิ่ม FPD 1หน่วยใส่ปุ๊บคือเพิ่ม1มาก่อนเลยนะครับแบบนี้นะฮะเห็นป่ะ189ใส่ปุ๊บ190นะครับผมทุกๆการเรียนรู้ของสกิล Snake Eye 1 level นะครับผมตรงนี้นะฮะคุณจะได้เจาะเกราะ 3% ซึ่งเราอัพ10เนี่ยเราได้เจาะเกราะแล้วครับ 30% แค่ใส่ปุ๊บ FPD 1เจาะเกราะ30เปอร์เลยครับผมเห็นผลแบบชัดมากนะฮะอยากเห็นผลชัดๆนี่ต้องยิง Star Electric Golem นะครับผมอันนั้นคือทะลุเกราะไปเลยนะครับทุก1อัปเกรดเพิ่มเจาะเกราะอีก3เปอร์นะครับก็หมายความว่าอันเนี้ยผมเป็นมือบวก5ใช่ไหมเจาะเกาะ 45% นะครับผมเจาะไปเกือบครึ่งแล้วนะครับผมโคตรดีนะฮะถ้าตีบวก7ได้ FPD เพิ่มขึ้นนะครับตีไกลเพิ่มขึ้นอีก3เปอร์ตีบวก9ได้ FPD เพิ่มขึ้นอีก1หน่วยแล้วก็ตีไกลเพิ่มขึ้นอีก 5% นะครับต่อมาคือโล่ของการสลิงเกอร์นะครับผมตัวโล่เนี่ยได้คริติคอลดาเมจ 5% นะครับแล้วก็ทุกๆ2เลเวลของซิงเกิลแอคชั่นก็คือสกิลนี้คุณจะได้คิอีก2หน่วยนะครับหมายความว่าโล่อันเนี้ยคุณจะได้คิ20หน่วยเลยครับผมถ้าคุณอัพซิงเกิลแอคชั่นเต็มนะครับผมแล้วก็ทุกๆ1อัปเกรดเพิ่มขึ้นอีก1คลิด้วยนะครับหมายความว่าโล่บวก4เนี่ยคุณจะได้แล้วครับผม24คิจากคิ31ใช่ไหมครับผมบวกไปอีกนะครับผมนี่เห็นไหม50กว่าเปอร์นะครับผมมันอยู่ตรงนี้ถ้าใส่คู่มือบวกโล่จะได้ออเตตัสกับแม็ก HP แม็ก HP แล้วก็ลดปริมาณการใช้ HP ลงนะครับปีกใส่เป็น FPD นะครับส่วนรองเท้าอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วอ้อแล้วก็เสื้อของผมใช้คริติคอลชาโดว์นะครับผมได้คิอีก 5% นะครับ
ก็ตอนเนี้ยคิ56เปอร์ใส่ตาคลินะครับผมนี่เลยครับผมเพิ่นๆนะฮะดาเมจยิงเลดิกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณคิ600ครับผมคิเบิ้ล 1,200 นะครับแต่ว่าเราใส่หมวกงูเข้าไปด้วยไงมันเลยคิเบิ้ลค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วคนจะถามว่าเอ้ยระหว่างใส่เจาะเกราะกับไม่ใส่เจาะเกราะเนี่ยดาเมจต่างแค่ไหนใช่ไหมครับผมดาเมจแบบใส่นะครับผมคิเบิ้ลอยู่ที่ 1,200 ใช่ไหมคิดาเมจที่ประมาณ600ใช่ไหมครับถ้าเราถอดออกปุ๊บแบบไม่เจาะนะเดี๋ยวไปยิงเลดิกต่อนะฮะนี่ครับไม่เจาะนะครับยิงเลดิกจาก600กว่าเมื่อกี้นะผมเหลืออยู่แค่570นะครับผมคือเจาะเกราะมันมีผลก็ต่อเมื่อมอนมันต้องเกราะหนาๆหน่อยนะครับเลดิกก็ถือว่าค่อนข้างหนาระดับหนึ่งตาเล็กติโกเลมก็ค่อนข้างหนานะครับผมแต่ถ้าไปตีพวกคนคุกไฮออกอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าพวกนั้นเกราะน้อยนะครับการเจาะเกราะเลยยังไม่เห็นผลมากเท่าไหร่นะครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะผมสำหรับแนวทางการเล่นนะครับผมแล้วก็ไหนๆก็จะมาแล้วนะครับผมปืนมันบวก5มันคันนะครับผมเราต้องไปทำการบวกให้มันเป็นบวก7หน่อยนะครับผมจะได้มีความสุขใส่ปืนบวก72 AS คุ้มๆนะฮะต่อยมาเลยครับผมโอลิ2เม็ดนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ไปตีกันที่พอนเตล่าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับคุณพี่รูปหล่อพ่อรวยนะครับผมขออนุญาตพาปืนมาตีบวกนะครับผมโอกาสตีบวก5ขึ้น6นะครับผม 48% นะครับผมสาธุ99นะครับผมจัดให้คนดูเขาดูหน่อยนะครับกิจตีบวกมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเขาบูชายันกันโอ้โหแตกยับยับนะผมเราไปแล้วนี่6เป็นยังไงล่ะพุทธคุณนะครับผมเดี๋ยวรอเขาตีกันให้แตกก่อนนะครับผมให้เขาสังเวยกันก่อนไปแล้ว1คนนะฮะเดี๋ยวรอให้ครบ3คนก่อน2แล้วนะครับผมอีกคนนึงฮะรอครับผมแตกครับผมเราเจิมเลยครับผมเราก็เป็นซากไปกับเขาเหมือนกันนะครับมือปืนมีนายนะครับผมบวก6เวเทอร์แลนด์เอาท์ลอว์หายไปแล้วนะฮะนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะฮะฝากไว้คิดนะครับผมอยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายให้ตีบวกนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะฮะลิงก์เทปทูกันเวนะครับคุณได้บัตรกูได้ค่าขนมนะครับผมสงสัยปืนเราจะหายไปตลอดกาลซะแล้วนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกำมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด Super Thanks มาเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ